กิ่งกาชาดอำเภอบึงสามพันร่วมกับโรงพยาบาลบึงสามพันออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่หอประชุมโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันนางสานิชชาติกรเลขากิ่งกาชาดอำเภอบึงสามพันและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบึงสามพันร่วมกับโรงพยาบาลบึงสามพันทำการออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ซึ่งถือเป็นครั้งที่2ของเดือนกุมภาพันธ์2558เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักเรียนรู้จักการเสียสละและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในกรณีที่ผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นต้องการใช้โลหิตแบบเร่งด่วนของโรงพยาบาลบึงสามพันอีกทั้งยังเป็นการสำรองโลหิตไว้ในธนาคารเลือดอีกด้วยโดยคุณสมบัติสำหรับผู้ที่สามารถบริจาคโลหิตได้ต้องมีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหรือติดยาเสพติดและสตรีไม่อยู่ในประจำเดือนนอกจากนี้ทางสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบึงสามพันยังได้จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มไว้สำหรับรองรับนักเรียนที่มาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย